ธรรมกับโลกตอนเหตุเกิดคำว่ามหาสมุทรกษัตริย์ราชาอักขันยสูตรเหตุเกิดคำว่ามหาสมุทรกษัตริย์ราชาจึงเกิดมีแก่สัตว์เหล่านั้นไม่มีแก่สัตว์เหล่าอื่นมีแก่สัตว์ที่เหมือนกันเท่านั้นไม่มีแก่สัตว์ที่ไม่เหมือนกันมีโดยธรรมเท่านั้นหาใช่โดยอธรรมไม่ด้วยอักขระที่เข้าใจกันว่าเป็นของเลิศเป็นของเก่าวาเสทะและภาละทวาชะก็ทำเท่านั้นประเสริฐที่สุดในหมู่ชนทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าวาเสทะและภาละทวาชะมีสมัยที่กษัตริย์ติเตียนธรรมของตนวาเสทะและภาละทวาชะพ่อชนผู้เป็นหัวหน้าอันมหาชนสมุทรแล้วคำว่ามหาสมุทรมหาสมุทรจึงได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกวาเสทะและภาละทวาชะเพราะผู้เป็นหัวหน้าเป็นใหญ่แห่งนาทั้งหลายฉะนั้นคำว่ากษัตริย์จึงเกิดขึ้นเป็นคำที่สองวาเสทะและภาละทวาชะเพราะเหตุที่ผู้เป็นหัวหน้ายังชนเหล่าอื่นให้ยินดีโดยชอบธรรมฉะนั้นคำว่าราชาจึงเกิดขึ้นเป็นคำที่สามวาเสทะและภาละทวาชะเพราะเหตุดังกล่าวมานี้แลการเกิดขึ้นของหมู่กษัตริย์นั้นจึงเกิดมีแก่สัตว์เหล่านั้นเท่านั้นไม่มีแก่สัตว์เหล่าอื่นมีแก่สัตว์ที่เหมือนกันเท่านั้นไม่มีแก่สัตว์ที่ไม่เหมือนกันมีโดยธรรมเท่านั้นหาใช่โดยอาธรรมไม่ด้วยคำที่เข้าใจกันว่าเป็นต้นเดิมเป็นของเก่าวาเสทะและภาละทวาชะก็ทำเท่านั้นประเสริฐที่สุดในหมู่ชนทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าครั้งนั้นแลสัตว์บางจำพวกเหล่านั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าผู้เจริญอทินนาทานจักปรากฏการครหาจักปรากฏมุสาวาทจักปรากฏการจับท่อนไม้จักปรากฏการขับไล่จักปรากฏในเพราะบาปทำใดบาปทำเหล่านั้นได้ปรากฏในหมู่สัตว์ทั้งหลายแล้วอย่ากระนั้นเลยพวกเราควรลอยอกุศลธรรมอันลามกทิ้งเสียสัตว์เหล่านั้นได้พากันลอยอกุศลธรรมอันลามกนั้นทิ้งไปวาเสทะและภาละทวาชะเพราะสัตว์ทั้งหลายพากันลอยอกุศลธรรมทิ้งไปคำว่าพราหมณ์จึงได้เกิดขึ้นครั้งแรกพราหมณ์เหล่านั้นพากันสร้างกระท่อมมุงด้วยใบไม้ขึ้นในราวป่าและเพ่งอยู่ในกระท่อมซึ่งมุงด้วยใบไม้นั้นพวกพราหมณ์เหล่านั้นไม่มีการหุงต้มไม่มีการตำข้าวในเวลาเย็นในเวลาเช้าพวกเขาก็พากันเที่ยวแสวงหาอาหารไปตามหมู่บ้านตำบลและเมืองเ เพื่อบริโภคในเวลาเย็นในเวลาเช้าพวกเขาได้อาหารแล้วมาเพ่งอยู่ในกระท่อมที่มุงด้วยใบไม้ในราวป่านั้นอีกหมู่มนุษย์พบเขาเข้าก็กล่าวอย่างนี้ว่าผู้เจริญสัตว์เหล่านี้สร้างกระท่อมซึ่งมุงด้วยใบไม้ขึ้นในราวป่าแล้วเพ่งอยู่ในกระท่อมซึ่งมุงด้วยใบไม้นั้นพวกเขาไม่มีการหุงต้มไม่มีการตำข้าวในเวลาเย็นในเวลาเช้าพวกเขาพากันเที่ยวแสวงหาอาหารไปตามหมู่บ้านตำบลและเมืองเพื่อบริโภคในเวลาเย็นในเวลาเช้าเขาได้อาหารแล้วมาเพ่งอยู่ในกระท่อมซึ่งมุงด้วยใบไม้ในราวป่าอีกวาเสฏฐะและภาละทวาชะอัคระละว่าชายิกามายิกาผู้เพ่งจึงเกิดขึ้นเป็นคำที่สองวาเสฏฐะและภาละทวาชะบรรดาสัตว์เหล่านั้นบางพวกเมื่อไม่ได้สำเร็จฌานในกระท่อมซึ่งมุงด้วยใบไม้ในราวป่าจึงมาอยู่ข้างหมู่บ้านและตำบลทำคัมภีร์กันอยู่มนุษย์ทั้งหลายเห็นเขาเข้าจึงกล่าวอย่างนี้ว่าผู้เจริญสัตว์เหล่านี้แหละไม่ได้บรรลุฌานในกระท่อมซึ่งมุงด้วยใบไม้ในราวป่าจึงเที่ยวไปรอบหมู่บ้านรอบตำบลทำคัมภีร์กันอยู่วาเสฏฐะและภาละทวาชะบัดนี้ชนเหล่านี้ไม่เพ่งอยู่บัดนี้ชนเหล่านี้ไม่เพ่งอยู่ฉะนั้นอักขระว่าอัจฉายิกาอัจฉายิกาผู้ไม่เพ่งจึงเกิดขึ้นเป็นคำที่สามวาเสฏฐะและภาละทวาชะก็คำนั้นโดยสมัยนั้นสมมุติกันว่าเป็นคำเลวในสมัยนี้คำนั้นสมมุติกันว่าประเสริฐวาเสฏฐะและภาละทวาชะด้วยประการดังพรรณนามานี้การเกิดขึ้นของหมู่พราหมณ์นั้นจึงเกิดมีแก่สัตว์เหล่านั้นเท่านั้นไม่มีแก่สัตว์เหล่าอื่นมีแก่สัตว์ที่เหมือนกันเท่านั้นไม่มีแก่สัตว์ที่ไม่เหมือนกันมีโดยธรรมเท่านั้นหาใช่โดยอธรรมไม่ด้วยคำที่เข้าใจกันว่าเป็นต้นเดิมเป็นของเก่าวาเสฏฐะและภาละทวาชะธรรมเท่านั้นประเสริฐที่สุดในหมู่ชนทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าวาเสฏฐะและภาละทวาชะบรรดาสัตว์นั้นบางพวกยึดมั่นเมถุนธรรมแยกประกอบการงานที่ต่างกันวาเสฏฐะและภาละทวาชะเพราะสัตว์เหล่านั้นยึดมั่นเมถุนธรรมแล้วแยกประกอบการงานฉะนั้นอักขระว่าเวสสาเวสสาแพทย์จึงเกิดขึ้นวาเสฏฐะและภาละทวาชะเพราะเหตุดังกล่าวมานี้การเกิดของพวกแพทย์จึงมีได้อย่างนี้วาเสฏฐะและภาละทวาชะเพราะเหตุดังกล่าวนี้การเกิดขึ้นของหมู่แพทย์นั้นตนจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยคิดว่าเราจะเป็นสมณะวาเสฏฐะและภาละทวาชะมีสมัยที่พราหมณ์แพทย์ สูตรติเตียนธรรมของตนจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยคิดว่าเราจักเป็นสมณะว่าเศรษฐะและภาละทวาชะการเกิดขึ้นแห่งหมู่สมณะจากหมู่ทั้งสี่เหล่านี้จึงมีแก่สัตว์เหล่านั้นเท่านั้นไม่มีแก่สัตว์เหล่าอื่นมีแก่สัตว์ที่เหมือนกันเท่านั้นไม่มีแก่สัตว์ที่ไม่เหมือนกันมีโดยธรรมเท่านั้นหาใช่โดยอาธรรมไม่ว่าเศรษฐะและภาละทวาชะธรรมเท่านั้นประเสริฐที่สุดในหมู่ชนทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าพระไตรปิฎกสยามรัฐฉบับภาษาไทยเล่มที่11ทีฆนิกายปาติกวรรคหน้าที่93ถึง95ข้อที่63ถึง66เหตุเกิดมหาสมุทรกษัตริย์ราชาเราจะสังเกตในอัคคัญญสูตรเนี่ยจะมีเหตุเกิดขึ้นมากมายเลยแต่มันจะทำให้เราหมดทุกข์ไหมมันไม่ได้ทำให้เราหมดทุกข์นะแต่มันทำให้เราได้เรียนรู้ในสิ่งที่พระองค์ตรัสนะว่าสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังเราจะได้ยินได้ฟังพอฟังแล้วเราก็นะความไม่รู้เนี่ยมันทำให้เกิดเรื่องราวมากมายเลยนะจากครั้งที่แล้วอะมันเป็นเรื่องของการเกิดของหญิงชายเพศหญิงเพศชายเหตุของการที่มนุษย์มีความโลภขี้เกียจนะมีความโลภแค่เขาโลภนะทำให้เกิดการเรียกว่าเกิดการขโมยกันเกิดขึ้นการหยิบฉวยของที่เขาไม่ให้เกิดการติฉินนินทาการโกหกการตีกันด้วยท่อนไม้ฝุ่นผงจนกระทั่งนี่คือพระสูตรที่แล้วแล้วก็เกิดมีการแต่งตั้งก็คือเรียกว่ามันเลยเป็นเหตุให้มีหัวข้อนี้ว่ามหาสมมุติก็คือสมมุติขึ้นนั่นเองสมมุติให้เป็นคนว่ากล่าวตักเตือนแต่ก็ไม่ใช่เลือกแบบว่าไม่ใช่เลือกใครก็ได้นะต้องเลือกในลักษณะผู้มาเป็นผู้นำนะมีการแต่งตั้งโดยธรรมนะลูกนะไม่ใช่ได้มาด้วยการกดขี่ข่มเหงได้โดยธรรมนี่คือดูลักษณะที่ดีดูแล้วน่าเชื่อถือมีการเลือกสมมุติกันขึ้นมาเรียกว่ากษัตริย์ก็คือหมายถึงเป็นหัวหน้าใหญ่แห่งนาทั้งหลายเป็นหัวหน้าใหญ่แห่งนาทั้งหลายก็เหมือนกับว่าใครทำนาเหมือนกับว่าเอาข้าวมาเนี่ยก็แบ่งให้เขาไงเขาเลยได้เป็นหัวหน้านะเราจะได้รู้ว่าอ๋อกษัตริย์เนี่ยหมายถึงเป็นหัวหน้าแห่งนาแต่ไม่ได้เป็นเจ้าของนะลูกนะไม่ได้เป็นเจ้าของต้องเข้าใจว่าไม่ได้เป็นเจ้าของแต่เป็นหัวหน้าเพราะมีสิทธิในการที่จะว่ากล่าวตักเตือนแต่ก็มาจากที่พวกเขาแต่งตั้งโดยมหาชนนะไม่ใช่ได้มาโดยแบบว่าการเบียดเบียนนะได้มาด้วยความเต็มใจเขายกย่องว่าเป็นผู้ที่น่าเลื่อมใสศรัทธานะมันก็เป็นที่มาของเราจะได้รู้อ๋อกษัตริย์มาอย่างไรนะไม่ใช่มาเพราะการเอารัดเอาเปรียบหรือว่าการที่ขโมยหรือว่าการทำลายล้างไม่ใช่นะตอนแรกก็เกิดมหาสมุทรใช่ไหมสมุทรเรียกก่อนต่อมาก็เป็นเรื่องของเปลี่ยนมาเป็นไม่ได้เปลี่ยนมันก็ค่อยๆมันเขาเรียกว่าเรียกอย่างนี้ก็ใช่เรียกอย่างนี้ก็ใช่กษัตริย์ต่อมากษัตริย์ก็เพิ่มมาเป็นราชาก็เกิดขึ้นเขาบอกว่าโอ้เขาเรียกว่าเป็นผู้ที่เหล่าชนเหล่าอื่นยินดีโดยชอบธรรมหรือทำให้คนอื่นมีความสุขนั่นแหละการเกิดขึ้นของกษัตริย์ราชาก็คือเป็นผู้ที่ทำให้สัตว์อื่นมีความสุขเป็นลักษณะแบบนี้ต่อมาก็อย่างที่บอกว่าเพราะคนเหล่านี้สัตว์เหล่านี้มาจากพวกอภัสราภูมิได้ทุติยฌานมาก็เริ่มเห็นว่า ตอนเนี้ยสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้มันเกิดอะไรขึ้นเริ่มเหมือนกับต้องมีการตัดสินกันทั้งที่ไม่เคยปรากฏเลยเริ่มมีการละขโมยอทินนาทานคือขโมยเริ่มปรากฏจากที่ไม่เคยเห็นเริ่มเห็นเริ่มมีการโกหกพูดแล้วรับทำแต่ไม่ทำเริ่มใช้ท่อนไม้เริ่มทุบตีเริ่มมีการขับไล่เพราะมีการเบียดเบียนมีบาปทำเกิดขึ้นมาจากอะไรเริ่มหาเหตุหาผลก็จะมีพวกหนึ่งมีความรู้สึกว่าไม่ได้แล้วเราต้องทำอะไรต้องทำอะไรกันสักอย่างเหมือนกับการพูดคุยกันเหมือนเราคุยกับเพื่อนนี่แหละแต่เราจะมีความคิดคล้ายๆกันพวกเสพเมถุนธรรมใช่ไหมเขาก็ไปเริ่มมีสังคมของมนุษย์ว่างั้นเถอะสังคมมนุษย์เขาก็ไปเสพอสัตธรรมก็เข้าไปตามป่าคือไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้แหละเข้าไปชายคือไม่ให้เสพอสัตธรรมก็ไม่ต้องถูกทุบตีว่างั้นเถอะไม่ถูกปุ่นโป้ยไม่ถูกด่าเนี่ยไม่ถูกทำร้ายก็ไปก็จะมีอีกฝ่ายที่มีความคิดที่คล้ายกันว่ามันไม่ได้แล้วบาปทำอกุศลอย่างนี้เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นอะไรกับพวกเราต่างคนต่างก็ไม่รู้เหมือนกันก็จับคุยกันว่าเราจะต้องไปลอยบาปเหมือนกับว่าจะปล่อยบาปออกไปเพราะตอนนี้มันเริ่มมีบาปทำเกิดขึ้นมาจากการกระทำสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะไปลอยอกุศลธรรมอันเป็นอันอะไรที่ไม่ดีเราจะลอยทิ้งเราจะไม่เอาเราจะไม่ไปหาอาหารเราจะไปเหมือนกับไม่ไปเก็บทำอาหารกินแล้วเราจะตกก็จะมีผู้ที่เหมือนกันมีความคิดคล้ายๆกันก็ไปอยู่ชายป่าไม่ไปเก็บข้าวไม่ไปทำนาและตอนนั้นก็ข้าวเริ่มเป็นกระหย่อมก็มีการหาทำยังไงจะได้ให้มีอาหารแต่พวกนี้บอกไม่แล้วเขาเคยห่อเหินเดินอากาศได้ตอนนี้มันเริ่มเปลี่ยนแปลงนั่นหมายความว่าอายุขัยกว่าจะถึงวันนี้มันไม่ใช่เปลี่ยนภายในวันเดียวนะมันใช้เวลาก็เกิดรวมตัวกันก็ขึ้นมาเขาเรียกว่าก็มีการสมมุติเรียกนะก็มีการสมมุติเรียกพวกนี้ว่าพราหมณ์ไปลอยบาปว่างั้นเรียกว่าพราหมณ์ก็เข้าป่าแล้วก็พอเช้าก็ไปขออาหารตามบ้านนั้นบ้านนี้ขอแค่พอขอมากินละแล้วก็ไปสร้างกระท่อมมุงด้วยแบบใบไม้อยู่ตามราวป่าแล้วก็ไปเพ่งที่เรียกเพ่งต่อมานั้นก็เรียกว่าพราหมณ์ใช่ไหมลอยบาปต่อมาก็มีคำว่าชายิกาหมายถึงเพ่งก็คือเพ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งตอนนั้นน่ะมันก็ไม่สามารถจะบอกได้ว่าเพ่งอะไรเพราะในนั้นใช้คำว่าเพ่งนั่นหมายความว่าเพ่งทั่วๆไปที่เราเห็นก็จะมีเพ่งดินเพ่งน้ำเพ่งลมเพ่งไฟเพ่งก็ทำให้เขาเรียกว่ามันก็เกิดความสุขเหมือนคนเหล่านี้ก็ยังมีสัญญาเก่าของเขาแต่มันไม่ได้เกี่ยวกันมันยังไม่ได้หมดกิเลสเพราะทุกคนก็ไม่ได้มีวิชาตอนนั้นไม่รู้เหมือนกันความไม่รู้มันก็เกิดเรื่องราวหลายๆอย่างบรรดาสัตว์เหล่านั้นก็เพ่งเสร็จแล้วก็จะมีอีกกลุ่มพอไปเพ่งแล้วเบื่อแล้วมันเพ่งก็ไม่ได้คือมันก็ไม่รู้อะไรมันจะหาอะไรอ่ะก็มีอีกพวกหนึ่งที่จากพวกเพ่งออกมานะคราวนี้ก็เรียกว่าพวกอัจฉายิกาคือผู้ที่ไม่เพ่งก็ไปเริ่มเขียนอักขระคือเขียนตัวอักษรคือสมัยก่อนนี่จะคนทั่วไปก็พอคนเห็นใช่ไหมก็เนี่ยพวกเพ่งคือพวกไม่ทำมาหากินก็จะมองรังเกียจนะว่างั้นเถอะคือเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจพอไม่ทำมาหากินเที่ยวขอต่อมาไม่เพ่งก็ไปอยู่ตามราวป่าแล้วก็ไปเหมือนก็ไปที่นั่นแบบไปขอแล้วก็ไม่เพ่งและเขียนพยายามทำสื่อสารออกมาก็เรียกว่าสมัยก่อนก็จะบอกเนี่ยว่าคือเป็นพวกคนไม่ดีต่อมาเดี๋ยวนี้เราบอกเป็นอะไรนะประเสริฐดีนะคือเมื่อผ่านวันเวลาความไม่รู้อ่ะมันก็จะทำให้เรื่องราวอะไรเกิดขึ้นหลายๆอย่างในชีวิตของเราต่อมาเหมือนกับว่าชื่อแต่ละชื่อมันก็สิ่งสมมุติที่คล้ายกันอย่างพราหมณ์เขาก็มีนิสัยอย่างนี้ใช่ไหมเขาทำแบบนี้ไปลอยบาปเป็นอย่างนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าชายิกาก็คือผู้เพ่งฌานนั่นเองฌานเพ่งอัจฉายิกาผู้ที่ทำ เขาเรียกว่าไม่เพ่งเขียนอักขระอ่ะพวกนี้สูกเรียกว่าไม่เลวอ่ะพวกว่าไม่ทำมาหากินเอาเปรียบคนอื่นอ่ะว่างั้นเถอะเป็นไปโดยธรรมตรงที่ว่าเขามีความคิดเหมือนกันเขาเลยไปอยู่ในกลุ่มเดียวกันอย่างกษัตริย์ใช่ไหมก็มีอุปนิสัยที่เขาคัดเลือกมาเป็นผู้นำใช่ไหมกษัตริย์พราหมณ์ชายิกาก็พวกเพ่งต่อมาพวกที่เสพเมถุนคือเขาก็ยึดมั่นในการเสพเมถุนมีครอบครัวก็จะต้องมีการพออยู่ร่วมกันมันก็จะต้องมีการแบ่งหน้าที่กันเขาก็เรียกว่าเวชศาสตร์หรือพวกแพทย์ต่อมาก็คือสูตรก็คือการทำมาหากินการแบ่งหน้าที่กันอยู่ร่วมกันนะก็เป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นพวกเดียวกันเป็นพวกเป็นก๊กเป็นเหล่าแต่รวมแล้วมันก็คือมีอุปนิสัยที่คล้ายคลึงกันมีความคิดที่เหมือนกันเป็นไปโดยธรรมเป็นไปโดยธรรมพวกเหมือนกันเขาก็ไปอยู่เหมือนกันเขาทำเหตุคล้ายคลึงกันมันก็จะไปเจอกันอยู่ด้วยกันนั่นแหละเป็นที่มาของที่บอกวรรณะต่ำวรรณะสูงรวมแล้วมันมาเหตุที่มาของวรรณะต่างๆที่พระองค์เล่าก็คือเล่าให้กับภารทวาชะฟังเพื่อให้รู้ว่าที่มาที่ไปเนี่ยมันเป็นอย่างไรไม่ได้หมายความว่าพรหมสร้างอะไรไม่ใช่แต่เป็นเพราะว่าพรหมอ่ะเห็นด้วยอายุไขพรหมอายุยืนแต่พรหมชั้นมหาพรหมเนี่ยก็ยังต่ำกว่าอภัสราพรหมอ่ะเป็นพรหมชั้นต้นอ่ะแต่ด้วยอายุไขอ่ะที่บอกเป็นผู้สร้างเพราะว่าที่จริงเขาไม่ได้เป็นคนสร้างแต่ด้วยมันมีเหตุปัจจัยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วเขาอายุยืนใช่ไหมแล้วพอมาเกิดในโลกมนุษย์มาเพ่งฌานก็เลยระลึกได้แต่ก็ระลึกได้แค่ตัวเองระลึกนี่ก็เป็นที่มาของวรรณะต่างๆเกิดขึ้นแบบนี้ไม่มีใครสร้างแต่มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของสิ่งที่สัตว์ทั้งหลายมีเหตุปัจจัยที่คล้ายกันนะก็นี่แหละเกิดวรรณะทั้งสี่แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาดูครั้งหน้านะครั้งหน้าวรรณะทั้งสี่ทำให้เกิดอะไรขึ้นสวัสดีค่ะกราบสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านเลยนะคะขอบพระคุณนะคะที่อยู่ด้วยกันมาจนถึงตอนนี้นะคะก็เป็นช่วงของไลฟ์สดเนาะพูดคุยตอบคำถามแล้วก็ทักทายท่านผู้ชมนะคะก็ตอนนี้นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้เราหน่อยนะนะคะหัวข้อตอนนี้นะคะยังอยู่ในประเด็นของเรื่องราวที่เป็นพระสูตรเกี่ยวข้องกับอคัญญสูตรเนาะวันนี้นะคะก็มาในเรื่องของวรรณะหรือชนชั้นต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยเหตุเพราะอะไรนะคะเราจะได้ไม่ต้องสงสัยเนาะว่าแล้วมันอันนี้มาได้ยังไงเป็นยังไงเราจะได้เห็นภาพตั้งแต่พระสูตรอื่นๆในทุกพฤหัสที่ผ่านมาจนวันนี้ก็ยังเป็นอคัญญสูตรอยู่นะคะยังไงก็ตามค่ะยังไงก็มีคำถามนะคะฝากกดส่งกันเข้ามานะคะจะได้ตอบทุกคนให้หายข้อข้องใจข้อสงสัยนะคะแล้วก็ใครนะคะถ้ารู้สึกว่าพระสูตรวันนี้เนี่ยมีความสำคัญนะคะกับคนอื่นๆนะคะหรือท่านใดที่คุณรู้สึกว่าเขาควรจะได้รู้ข้อธรรมนี้เนาะยังไงก็อย่าลืมแท็กเพื่อนของเรานะคะโดยการที่ก็คือเขียนพิมพ์ชื่อของเพื่อนเราที่เป็นชื่อของ Facebook ชื่อ Account ไปนะคะก็จะถึงทันทีเลยนะยังไงก็ตามค่ะเดี๋ยวมาเจออาจารย์จันเพ็ญกันดีกว่าเนาะมาพูดคุยในเรื่องพระสูตรนี้กันนะคะเพราะมันมีการไล่เรียงลำดับไทม์ไลน์ที่อยากจะให้ทุกคนฟังนะคะว่าคุณแม่อธิบายยังไงอยู่นะคุณแม่คะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านนะคะค่ะนะคะวันนี้ก็เราพอดีก็ในหัวข้อธรรมวันนี้พูดถึงเรื่องของชนชั้นต่างๆที่เกิดขึ้นสังคมของมนุษย์นะอย่างอันก่อนๆเนี่ยมันมาในเรื่องของการที่เป็นเรื่องของอาหารเป็นเรื่องของการเกิดปรากฏของสิ่งต่างๆว่ามันมีมาได้อย่างไรมันเป็นไปตามเหตุธรรมชาติมันเป็นไปด้วยเพราะว่าคราวที่แล้วมันจบลงตรงที่ว่าพอเขาแบบว่าเริ่มมีการแบบว่าแบ่งแยกทะเลาะเบาะแว้งแยกเผ่าแยกพวกแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเราอยู่ด้วยกันแบบนี้ไม่ได้แล้วเราจำเป็นต้องมีหัวหน้าทีมใช่ก็เลยมองว่าใครจะเป็นหัวหน้าทีมเราดีนะคะก็ ว่าง่ายๆคือชั้นราชาเนี่ยจริงๆในตอนนั้นก็คือเป็นเรื่องของการที่ว่าเห็นใครที่มีลักษณะดีตรงตามจริตของพวกเขาก็ตั้งให้เป็นผู้นำตั้งให้เป็นผู้นำขึ้นมานิดนึงก็เป็นหัวหน้าทีมนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะทีนี้อย่างนี้มันกลายเป็นว่ามันแบ่งแยกตามจริตต่อมาด้วยเพราะเดี๋ยวคนนั้นก็แบบนี้มันไม่ถูกนะมีเพ่งจ้องนะนะคะทุกคนมีความเห็นอย่างไรกันบ้างกับเนื้อหาวันนี้นะคะเนาะก็คือเนื้อหามันค่อนข้างแบบว่าส่วนใหญ่คนไม่ค่อยได้รู้อ่ะมันเหมือนกับแล้วก็เดี๋ยวมีแพทย์ด้วยเขาก็แยกออกมาเป็นกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรคือพวกนี้มันก็มาจากการพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกันก็เป็นการสมมติเรียกเพ่งไปเนี่ยคือจริงๆมาจากพัสราพรหมเนี่ยคือมาในเรื่องของสูงมากแล้วถ้าพูดถึงในวัฏจักรที่พระพุทธองค์ได้เคยให้ข้อมูลมาถูกไหมคะต้องได้ทุติยฌานนะถึงจะไปอยู่ในพรหมชั้นอภัสราแต่พอไปแตะเงินดินเท่านั้นแหละก็ลอยลงมาต่ำลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนกายมันหยาบมันเริ่มกลายเป็นแบบชนหมู่เหล่าประเภทเดียวกันแสดงว่าอภัสในยุคนั้นเนี่ยอภัสราพรหมเนี่ยก็คงจะมาเป็นแก๊งนี่เองคือมันก็เหมือนก็ล่วงลงมาเหมือนคนที่ได้เหมือนกันก็จะไปเกิดในที่ที่เดียวกันนะร่างกายก็เป็นพวกแสงสว่างสวัยก็ไม่จำเป็นต้องมีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ไม่มีดวงดาวไม่มีนักสัตว์แต่เพราะความที่ไม่รู้ว่าไปแตะง้วนดินนะพอเสพเข้าไปพอซาบซ่านนั้นแหละก็เริ่มติดในรถพอเริ่มติดในรถเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงแบบชอบรสหวานชอบรสเค็มโอ้หอมจังเลยอันนี้คือเป็นการติดใช่ไหมคะใช่ติดพอติดแล้วร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงพอที่เริ่มเปลี่ยนแปลงเพราะมันมีความอยากเหมือนว่าฌานมันได้จากการเพ่งจ้องมันก็เสื่อมไงพอไม่เพ่งจ้องมันก็เสื่อมก็คล้ายๆกับเวลาเราติดกาแฟแล้วต้องได้รสชาติแบบนี้เป็นอย่างนี้แล้วคอเลสเตอรอลก็อยู่ในเส้นเลือดเป็นความติดอย่างหนึ่งเหมือนกันใช่ในยุคนั้นก็คือเป็นความละเอียดอ่อนคือติดแบบนั้นเลยทำให้ชีวิตค่อยๆเปลี่ยนแปลงในที่สุดคือเหาะไม่ได้ก็ด้วยพวกเขาก็ยังมีบุญเก่ามันก็ทำให้มีพระอาทิตย์พระจันทร์มีดวงดาวมีนักสัตว์กึ่งเดือนหนึ่งเดือนปรากฏเกิดขึ้นวัฏจักรก็เริ่มหมุนเวียนเริ่มมีการชนเผ่าเริ่มมีการแบ่งสีแบ่งแยกเพราะคราวที่แล้วอย่างคราวที่แล้วเราก็มีเรื่องการแบ่งสีเริ่มมีสีสันที่ผิวพรรณที่แตกต่างกันแล้วก็แยกพวกกันไปใช่ทีนี้แต่ละพวกเนี่ยก็อยู่กันเป็นสังคมของตัวเองแล้วก็เริ่มมีราชามีแพทย์มีพราหมณ์มีสูตรสังเกตว่าในการที่เขามีจำแนกแบบเนี้ยมันเป็นเพราะว่าอุปนิสัยความการกระทำคล้ายๆกันใช่เขาทำคล้ายๆกันเขาก็เลยไปอยู่ในหมู่ไม่มีคือเขามีนิสัยอย่างไรคล้ายคลึงกันทำงานคล้ายคลึงกันก็ไปอยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วก็พานรังเกียจคนอื่นว่าคนอื่นด้อยกว่าเรามันก็เกิดการแบ่งแยกก็เป็นแบบแบ่งเขาแบ่งเราเข้าไปอีกจากคราวที่แล้วเรื่องสีสันเรื่องผิวพรรณเรื่องความละเอียดเรื่องบุคลิกภาพต่างๆมาตอนนี้ก็แบ่งเป็นอีกย่อยเข้าไปอีกแบ่งเป็นพวกแบบเป็นจริตแล้วก็ยังไปเหยียดว่าโอ๊ยอย่างนั้นเป็นอันนี้ไม่ใช่เหมือนเราอันนี้เราดีกว่านั่นน่ะเริ่มรังเกียจกันเพราะไม่มีวิชาเพราะไม่รู้ซึ่งธรรมชาติคือเหตุปัจจัยที่สั่งสมมาไม่เหมือนกันการกระทำก็แตกต่างกันแต่ท้ายที่สุดแต่ละวันนะอยู่นานเข้านานเข้าค่ะก็ระลึกได้ถึงมันเกิดอะไรขึ้นก็เกิดวันนะของสมณะนักบวชเกิดขึ้นซึ่งนักบวชก็บวชไปตามเหตุที่ตัวเองก็ไม่รู้หรอกคิดว่าทำอย่างเนี้ยดีทำอย่างเนี้ยใช่เพราะตอนนั้นยังไม่มีพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นก็คือแต่มันเกิดอย่างแรกเลยเราเห็นถึงความเสื่อมที่มันถอยลงเรื่อยๆใช่พอเราเห็นถึงความเสื่อมมันเป็นความเสื่อมที่มันเปลี่ยนรูปแบบของวิธีการดำเนินชีวิตคือเหมือนสิ่งมีชีวิตเนี่ยก็จะมีวิธีการปรับตัวแต่ถ้ามองอย่างมุมมองในความเห็นพุทธศาสนาเนี่ยเรื่องนี้ก็คือความเสื่อมแต่มันเป็นการเสื่อมที่สิ่งมีชีวิตเนี่ยก็ปรับตัวด้วยปรับตัวไปเรื่อยๆเหมือนในยุคที่บอกว่ายุคไทยเกิดยุคในพระศรีอริยเมตไตรเนี่ยมีโลกอยู่3โลกอย่างเงี้ยก็เป็นการพัฒนาเป็นการปรับตัวแต่มันเป็นการปรับตัวที่ความทุกข์เนี่ยมันน้อยแต่ก็ทุกข์อยู่ดีแต่ในยุคนั้นเนี่ยก็คือจากที่เป็นอยู่ข้างบนเนี่ยก็เสื่อมลงแล้วก็เริ่มมีปรับตัวเหมือนกันแต่เป็นปรับตัวใน เริ่มชีวิตเริ่มลำบากแล้วถูกต้องเริ่มลำบากเริ่มต้องแสวงหาอาหารเริ่มเดียดการเริ่มมีเบียดเบียนรังเกียจเดียดฉันเธอฉันใช่กว่าจะถึงจุดกว่าจะถึงวันนี้ของเรานะไม่รู้กี่ร้อยล้านปีใช่ค่ะเพราะว่าในยุคนั้นพอเริ่มปรับตัวได้ก็เริ่มรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เราดำเนินอยู่นี้มันผิดปกติแล้วนะมันเดินทางมาไกลมากจนมันผิดปกติมากๆทำไมเกิดการตีเกิดการฟาดปลาด้วยมีดด้วยอาวุธด้วยไม้ด้วยฝุ่นผงมันเกิดอะไรขึ้นแล้วหยิบฉวยของที่เจ้าของไม่อนุญาตเหมือนพวกนี้บางคนก็คิดได้ก็เริ่มรู้สึกมันไม่ใช่แต่ก็เหมือนเราอ่ะไม่ใช่แล้วยังไงก็แสดงว่าคือพอเปิดราชาแพทย์พราหมณ์สูตรขึ้นมามันก็เริ่มเกิดชนชั้นอีกชนชั้นหนึ่งที่รู้สึกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยมันผิดปกติมันไม่ใช่เรื่องปกติที่เราจะเป็นคนที่ต้องมาเบียดเบียนคนอื่นต้องขโมยต้องทำร้ายก็เริ่มรู้สึกแยกเหมือนที่มันมีราชาแพทย์พราหมณ์สูตรเนี่ยจริงๆก็เกิดในลักษณะเดียวกันถูกต้องเหมือนพราหมณ์เนี่ยเขาก็มันก็มีพวกที่เกิดมาไล่ๆกันเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมคุยกันแล้วก็รู้สึกว่าไม่ใช่และต้องไปลอยบาปมันก็เหมือนก็พราหมณ์ก็ในกลุ่มหนึ่งก็คือยุติคือเขาคิดว่าอย่างนั้นน่ะคือทิ้งบาปอกุศลแล้วจะไม่อยู่ในกลุ่มที่ต้องทำแบบนี้แล้วจะเป็นผู้ที่ก็เลยวิเวกไปใช่คิดว่าอย่างนั้นน่ะคิดว่าแบบนั้นใช่เขาก็ไปทำก็แสดงว่าในการเป็นนักบวชอันนี้เราพูดถึงแยกมานะคะเริ่มมีแบ่งแยกแล้วรู้สึกว่าเรื่องที่ผ่านมาไม่ใช่แล้วก็นักบวชก็เริ่มแยกออกมาว่ามันไม่น่าจะใช่แบบนั้นแหละก็มีการแบ่งแยกอีกไปบวชก็คือแบ่งแยกไปแล้วคิดว่าแบบนี้มันจะทำให้เขาไม่เป็นอย่างนี้ใช่แต่ในตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้มีในเรื่องของการตรัสรู้เลยยังไม่มีเหมือนทุกคนสัตว์ทั้งหลายก็เพียรที่จะมีชีวิตให้รอดแต่จะรอดวิธีไหนมันก็เหมือนกับทุกคนน่ะเหมือนในโลกมนุษย์ในปัจจุบันก็พยายามแสวงหาที่คิดว่ามันจะดีที่สุดสำหรับตัวเองและอะไรตัวเองก็คิดเองว่าต้องเป็นอย่างนี้ต้องวิเวกอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้มันก็ติดตึกไปตามความนึกคิดใช่ไหมแต่ถ้าคนไหนได้สดับธรรมหรือได้ฟังคำสอนพระพุทธองค์ก็จะรู้โอ้ที่มาที่ไปถ้ายังเวียนว่ายตายเกิดโอ้มันก็มีอย่างนี้ถ้าไม่ได้สดับธรรมของพระพุทธองค์จะดับทุกข์มันเป็นเรื่องที่ทำได้ยากก็แสดงในพระสูตรนี้เองเนี่ยก็แค่อธิบายให้เราเห็นภาพว่าการแบ่งแยกการแบ่งเป็นหมู่เหล่ามีสภาพสังคมที่เกิดขึ้นเรียกราชาเรียกแพทย์พราหมณ์สูตรต่างๆหรือบวชนักบวชพวกเนี้ยสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดด้วยปัจจัยที่มันส่งผลมาตามความคิดความการกระทำในแต่ละกลุ่มเหมือนพราหมณ์เนี่ยนานๆเข้าก็พราหมณ์เริ่มเพ่งแล้วก็มาเริ่มไม่เพ่งและหนักสักก็พวกนี้เช่นเดียวกันที่รู้สึกมันไม่ใช่ก็หาไปอีกรูปแบบก็เริ่มมีสมณะนักบวชเกิดขึ้น อันนี้เราก็จะได้เห็นว่าความชอบจริตของสังคมที่เรารู้สึกว่าวันปัจจุบันวันนี้เรามีการแบ่งแยกในเรื่องราวต่างๆเราแบ่งว่าคนนั้นน่ะเป็นอย่างนั้นเราแบ่งว่าคนนี้เป็นอย่างนี้จริงๆแล้วในครั้งอดีตเนี่ยมันก็มีการจำแนกด้วยอุปนิสัยด้วยพฤติกรรมด้วยความอัตลักษณ์ที่ใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นแล้วก็การเกิดด้วยอุปนิสัยที่มันมีความเป็นเผ่าพันธุ์เป็นพวกเป็นเหล่าเป็นกรรมประเภทเดียวกันมันก็จะไปไหลไปเจอกันไปอยู่ด้วยกันแสดงในปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบภาพลักษณ์ความจำในทางสังคมเราก็จะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างกันตอนนี้ก็คือมีหญิงมีชายก็เป็นพระพุทธองค์ก็บอกไว้แล้วยังมีประเทศนั้นประเทศนี้เราจะสังเกตว่าผิวเผ่าพันธุ์ก็ไม่เหมือนกันใช่มาจากการสั่งสมเหตุที่ไม่เท่ากันแล้วปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการเรียนการศึกษาที่แบ่งแยกต่างๆนานาด้วยจริตต่างๆซึ่งมันก็ไม่เหมือนกันอีกแต่รวมแล้วทุกคนก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันได้ถ้ายุติการเบียดเบียนกันและกันแต่เพราะความไม่รู้ทุกคนเลยก็เลยเพียรที่จะเหมือนกับว่าคิดว่าตรงชั้นเนี่ยถูกตรงนั้นน่ะไม่ใช่อย่างเนี้ยใช่อย่างนั้นน่ะไม่ใช่ก็เหมือนกับปัจจุบันที่ถ้าเทียบได้อย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมลองคิดว่าถ้าทุกคนเนี่ยมีการศึกษามีความเข้าใจที่แตกต่างกันนึกออกไหมคะเราก็จะพูดเรื่องราวเหล่านี้ในมุมมองของความเข้าใจของวิชาชีพเรา เราก็จะบอกคนนี้คิดไม่ถูกคนนี้คิดไม่ถูกถูกไหมคุณแม่จริงๆถ้ามองภาพรวมแต่เนื่องจากปัจจุบันเนี่ยการศึกษามันมีสาขาหลายวิชามุมย่อยต่างๆมันก็เกิดการวิพากษ์วิจารณ์และก็ทะเลาะเบาะแวงกันถูกแต่มันก็ดันมีแต่ว่าด้วยความที่ปัจจุบันนี้มีศาสนาเยอะด้วยมีการสั่งสอนที่หลากหลายทุกคนก็จะยึดในสิ่งที่ตัวเองว่าใช่ทีเนี้ยจะใช่หรือไม่ใช่เราก็จะมาดูในเรื่องของว่าใครเนี่ยละการเบียดเบียนได้มากกว่ากันเพราะสิ่งมีชีวิตในโลกใบนี้มีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องถ้าทุกคนเคารพในกติกาของกันและกันทุกคนก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมันก็เหมือนกับข้าวสาลีที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นโดยธรรมชาติที่ทุกคนหยิบกินกันได้ทุกคนแต่กินอย่างพอเพียงก็ไม่กักเก็บใช่ไหมล่ะพอเริ่มกักเก็บมันก็เริ่มมีความยึดไงนะคะก็เหมือนเราเห็นภาพบางภาพเห็นมุมบางมุมซึ่งจริงๆในพระสูตรก็พูดถึงไว้แล้วเป็นเรื่องราวที่อธิบายไว้เหมือนกันดังนั้นบอกว่าพระองค์เป็นสัพพัญญูจึงสามารถอธิบายก็เรียกว่าอธิบายที่มาที่ไปแต่แม่เองเนี่ยคือแง่มุมคนอื่นได้อ่านได้ฟังก็อาจจะได้แง่มุมที่มากกว่านี้อีกแต่สำหรับแม่ก็คือพออ่านแล้วรู้สึกโอ้โหโลกใบนี้กว่าจะถึงวันนี้จริงๆในจุดเริ่มต้นเนี่ยเหมือนว่ามนุษย์ก็มีจุดเริ่มต้นที่มาจากดีแหล่งเดียวกันใช่แล้วเราก็พัฒนาสภาพสังคมเป็นไปตามปัจจัยที่สั่งสมเขาเรียกว่าสั่งสมอนุสัยมาไม่เหมือนกันผิวพรรณหน้าตาก็แตกต่างกันไปความปรารถนาก็คือรวมแล้วสัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดรักสุขคือสุขอย่างที่ตัวเองชอบค่ะแล้วก็เกลียดทุกทุกคนทีนี้มันเลยต้องมีเขาเรียกเขาถ้าทุกคนเคารพกันและกันคือมีเมตตาต่อกันการทะเลาะเบาะแว้งมันก็จะไม่เกิดขึ้นแต่เนี้ยเพราะทุกคนจะเอาก็เริ่มการสั่งสมเบียดเบียนผู้อื่นมันก็เริ่มมีการโกหกการเบียดเบียนมันก็มาจากความที่ไม่มีวิชาแต่ก็จะมีผู้ที่พยายามจะให้ความยุติธรรมกับทุกๆคนไงแต่ท้ายที่สุดมันก็เป็นเรื่องของไม่เคารพในกันและกันนั่นเองนะคะก็พอจะนึกภาพออกเนาะในเรื่องว่าทำไมถึงเรียกว่าสมมุตินะคะสมมุติมหาสมมุติเพราะว่าชนชั้นต่างๆเหล่านี้เนี่ยเกิดมาจากปัจจัยมากกว่ามันไม่ใช่ว่าใครแต่งตั้งมาแต่มันเป็นเรื่องของสมมุติที่มันเกิดขึ้นเพราะปัจจัยของแรงผลักดันต่างหากทำให้เกิดขึ้นใช่เหมือนคนบางคนเขาไม่อยากจะตัดสินใจใครฉันยกหน้าที่ให้เธอแต่ฉันขี้เกียจเพราะฉันรู้สึกว่าฉันไม่ใช่แนวฉันไม่เข้มแข็งพอเธอน่ะดีเธอลักษณะเธอดีผิวพรรณดีหน้าตาดีน่าจะโอเธอน่าจะตัดสินคนก็จะเชื่อเธอมากกว่าฉันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าเป็นหัวหน้าว่าเพราะว่าถ้าความเห็นหลากหลายมันก็วิพากษ์วิจารณ์หลากหลายมันก็จะจำเป็นต้องตั้งใครคนใดคนหนึ่งเพื่อออกมาเป็นคนที่บอกว่าทำแบบนี้แหละให้เป็นตัวตัดสินนั่นเองก็คือกลายเป็นเขาก็เรียกคนเหล่านี้ว่าเป็นหัวหน้าใช่ให้เกียรติให้ความสุขไงถือว่าให้ความสุขทุกคนให้ความยุติธรรมกับทุกคนก็เป็นการให้เกียรติใช่แล้วยังสร้างความลำบากให้เขาเพราะให้เขาเป็นหัวหน้าสร้างความลำบากให้เขาคนเดียวมันก็ไม่ได้มีคนเดียวมันก็จะมีกลุ่มเป็นเหมือนแต่ละจุดมันก็เกิดขึ้นค่ะเหมือนก็ว่าที่ลักษณะเดียวกันมันก็จะถูกเรียกแบบนี้เช่นเดียวกับพวกพราหมณ์ไงเพราะเขามีลักษณะที่เห็นแล้วเขาเบื่อหน่ายเขารู้สึกมันไม่ใช่ทำไมเกิดอะไรขึ้นทำไมมนุษย์ทั้งหลายเกิดอะไรขึ้นทำไมมีการปากันด้วยท่อนไม้แล้วเพศก็เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นได้ไงแล้วมีการเสพเมถุนกันเนี่ยถือว่าเป็นบาปเพราะทำร้ายกันตอนนั้นคิดก็สัตว์ทั้งหลายก็ไม่ได้มีวิชาก็คิดแบบนั้นก็ว่านี่คือการทำร้ายกันแต่ในก็พวกที่ทำร้ายกันพวกเสพเมถุนเขายินดีพอใจเขาก็ไปหาที่ของเขาหนักเข้าตอนแรกเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจแต่ปัจจุบันเนี้ยถ้าใครไม่มีสามีไม่มีภรรยาดูเป็นอะไรที่เห็นแก่ตัวเหมือนบางความเชื่อบอกว่าถ้าเกิดว่าครอบครัวนี้ไม่มีทายาทถืออักตันยูนั่นซึ่งจริงๆมันไม่ใช่เพราะนามสกุลต่างๆหรืออะไรต่างๆมันก็ถึงสมมุติแล้วมีเกิดมีเสื่อมซึ่งมันก็มีเสื่อมไปทุกยุคทุกสมัยแล้วก็เกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัยก็เกิดขึ้นโดยธรรมคือผู้ที่เขาเรียกว่าเกิดโดยธรรมดาเหตุปัจจัยที่มันส่งผล เหล่านี้เนี่ยจุดเริ่มต้นมันก็เป็นมาด้วยการที่สมมุติทั้งนั้นถูกต้องแต่มันกลายเป็นวัฏจักรของสิ่งมีชีวิตที่ผลักดันตัวเองไปเรื่อยๆเรื่อยๆในวงโคจรแล้วโตมาก็เรียกในแต่ละอย่างว่าชื่อนั้นชื่อนี้สมมุติขึ้นมาใช่นะคะแต่แล้วในที่สุดก็เกิดความยึดตระกูลฉันตระกูลเธอทะเลาะอันที่จริงแล้วไม่ว่าตระกูลไหนๆก็ตายล้วนแล้วแต่ที่เราปลูกไว้ยังโง่ทั้งหมดแล้วเนี่ยล้วนแต่แล้วเป็นเรื่องของสมมุติทั้งสิ้นใช่และเราไปยึดสมมุติจนเกิดการทะเลาะเบาะแว้งเราเลยต้องมีกติกาของการอยู่ร่วมกันไงว่าต้องไม่ขโมยกันนะไม่หยิบฉวยของที่เขาไม่อนุญาตอย่าทำร้ายกันนะมันกฎเกณฑ์เหล่านี้เนี่ยเหมือนเป็นข้อเป็นตัวช่วยมากกว่าเป็นตัวช่วยให้อยู่ร่วมกันอย่างไม่ทำร้ายกันไงจริงๆมันกลายเป็นเรื่องของตัวช่วยถูกต้องแต่เราไม่ได้หมายความว่าในกฎต่างๆเนี่ยถ้ามันไม่ตั้งอยู่บนศีลห้าเนี่ยมันก็ล้วนแล้วแต่เป็นไปตามความต้องการความชอบความยินดีความพอใจแล้วแต่กฎที่ต้องการแต่กฎเกณฑ์ทางธรรมชาติทุกคนหนีไม่พ้นความตายใช่เรากำลังอยู่บนโลกที่มันสมมุติอยู่ใช่ดังนั้นสมมุติเราก็อย่าไปยึดแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีกติกาของการอยู่ร่วมกันนะมันก็เริ่มมีมาตั้งแต่ยุคสมัยที่มันมีเรื่องแล้วมันก็มีกติกาเกิดขึ้นมันดูเหมือนเป็นการความพยายามในการที่จะประคองสังคมที่จะอยู่ร่วมกันยังไงที่ไม่ขโมยของกันไม่ทำร้ายกันไม่เบียดเบียนกันไม่พูดจาโกหกเราก็จะสังเกตว่าศีลกลุ่มหนึ่งก็จะสูงศีลอีกกลุ่มหนึ่งก็จะไม่สูงก็เพราะว่ามันมีเหตุปัจจัยที่ไม่เท่ากันไงลูกความปรารถนาที่ไม่เท่ากันมันก็เลยมีอาชีพต่างๆเกิดขึ้นมันก็ต้องแบ่งแยกกันทำหน้าที่เพื่อการอยู่ร่วมกันจะไปทำหน้าที่เดียวกันมันก็ไม่ได้ต้องแบ่งกันทำหน้าที่นั่นเองนะคะเอาละค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเรามาทักทายกันดีกว่าเนาะแล้วใครมีคำถามอะไรก็ส่งกันเข้ามานะคะเพราะว่าเวลาเราเหลืออีกไม่มากนะคะเดี๋ยวจะต้องเข้าในสู่ช่วงปฏิบัติเราด้วยเนาะคุณนริศรานะคุณอัญญาภาคุณนริศคุณช่างหนุ่ยคุณทายรัตน์นะคะคุณพิมพ์คุณฟูคุณสมัยโตดีคุณเสียนนะคะคุณสวยคุณเค้กมะตูมคุณหอมหวนค่ะคุณบุญชูคุณเรนูคุณจัญญาคุณบัวนะคะคุณณัฐพัฒน์คุณแม็กนะคะคุณติ๋มนะคะคุณชนทานคุณทานารีคุณณัฐวุฒินะคะคุณสายชนคุณชนาค่ะคุณจิดาภานะคะคุณกมลพรคุณรำไพคุณเทียนทองค่ะนะคะคุณบัวปิ่มน้ำคุณกันดานะคะคุณพรพิมลค่ะคุณกระดังงารนไฟนะคะคุณภระมิตานะคะคุณภารมิตาขออภัยนะคะถ้าสะกดชื่ออ่านชื่อผิดนะคะคุณผักบุ้งนะคะคุณอังคณานะคะคุณดาราคุณสุรินค่ะคุณทองนะคะคุณรัศมีพรคุณสุธีราค่ะคุณสุภาดีคุณชีศรีนิตค่ะคุณอังสนาคุณชุนะคะคุณนิชาพัฒน์คุณรักนะคุณนักนะคะคุณจิตรานะคะคุณสมส่วนคุณวันเพ็ญนะคะคุณวิภาพรสวัสดีค่ะคุณจันเพนนะคะชื่อคุณคุ้นเลยนะคะเหมือนคุณแม่เลยนะคะคุณวรรณภานะคะก็หลายๆท่านก็คอมเมนต์และให้กำลังใจเข้ามาแต่ว่าวันนี้แต่ละท้องที่น่าจะสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอย่างหลายพื้นที่ก็ยังมีฝนอยู่นะคะคุณแม่บ้านเราก็มีฝนนะลูกนะค่ะก็ลุ้นกันอยู่ว่าจะได้ออกอากาศกันไหมนะคะเอาละค่ะไม่เป็นไรนะคะแต่ละคนก็จะอยู่แต่ท้องที่อาจจะไม่มีคำถามเพราะว่าพอเป็นเรื่องของพระสูตรเนี่ยส่วนมากท่านผู้ชมก็จะเป็นสายรับฟังนะคะก็จะฟังคอมเมนต์กันไปแล้วก็บอกว่าชอบฟังเพลินๆนะคะแต่หลายท่านก็ถ้าอยู่กำลังเดินทางเนาะแล้วฝนตกช่วงนี้นะคะอยากให้แนะนำว่าพยายามไม่ต้องใช้โทรศัพท์ก็ได้ก็ดีเพราะว่าบางทีไปที่โล่งหรือฟ้าแรงช่วงนี้ก็นั่งฟ้าแรงอยู่แล้วแบบการเดินทางบางทีเจอที่โล่งอะไรเงี้ยนะคะอยากจะให้ดูแลตัวเองระวังตัวเองแล้วก็ประกอบกับโรคภัยด้วยนะคะแต่เราก็จะเห็นว่าโรคภัยเนี่ยแสดงว่าการที่มันมีโรคทางธรรมชาติเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมที่สังคมยังมีความบีบคั้นมีการเบียดเบียนที่สูงถูกต้องเพราะดูเหมือนเราจะต้องรับผิดชอบกันทั้งสังคมเลยก็มันมาจากการที่เรามีความทะยานอยากที่มันมากมันก็ทำให้อากาศฤดูต่างๆแปรปรวน มันก็ทำให้โรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นผู้ที่จะอยู่รอดปลอดภัยก็ต้องรู้จักดูแลตัวเองแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ระแวงจนกระทั่งชีวิตเนี่ยมันแบบอยู่ลำบากแต่ก็ต้องดูแลตัวเองตามกติกาการป้องกันไม่ใช่ป้องกันใครๆนั่นจริงแล้วมันเป็นการช่วยเหลือกันและกันอันก็เหมือนบ้านเราเนี่ยถ้ามีใครที่ลักษณะที่จะเป็นไอจนจับตรวจก่อนเลยดังนั้นแม่ฉีดที่นี่เจ้าหน้าที่ที่นี่ก็จะฉีดวัคซีนกันทุกคนหมายถึงวิตามินซีวิตามินดื่มกินวิตามินรักษาดูแลตัวเองใช่ไหมใช่ใช่ลูกแล้วก็มีการฉีดยาป้องกันหวัดกันด้วยนะคะก็พยายามดูแลตัวเองในทุกมิติเท่าที่เราทำได้เนาะถูกลูกนะคะส่วนใครที่ยังอยู่ในช่วงของการที่มันไอ้นั่นไอ้นี่นะคะก็อยากจะบอกว่าอย่างแรกที่เราอาจจะต้องดูแลตัวเองก่อนคือดูแลใจเนาะเพราะว่าโรคหรือภัยต่างๆที่เกิดขึ้นที่มาลักษณะของเป็นมหันตภัยอย่างเงี้ยมันต้องเกิดจากการที่มีกรรมร่วมกันมากๆมีเขาเรียกมีจึงมีผลที่คล้ายคลึงกันแต่คนที่อยู่รอดปลอดภัยก็คือคนที่หนึ่งเลยมีสติสัมปชัญญะดูแลตัวเองแล้วก็ป้องกันระดับหนึ่งไม่ประมาทนะแม่ขนาดอย่างนี้แล้วแม่ก็ยังฉีดเจลเข้าออกฉีดแอลกอฮอล์หมายถึงใช้แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อแล้วก็ใส่แมสใช่ไหมคะใช่ลูกก็ต้องจะเน้นทุกคนให้ทำเพราะทุกครั้งที่เราสัมผัสอะไรต่างๆเนาะอย่าลืมว่าทุกครั้งที่เราได้มีการเอามือไปสัมผัสวัตถุผิวต่างๆเราควรจะฆ่าเชื้อถูกไหมคะใช่ลูกเป็นการป้องกันระดับหนึ่งเริ่มมีสติในการใช้ชีวิตก่อนใช่ไม่ได้หมายความว่าเราทำอะไรไม่ได้เราทำได้ทุกอย่างแต่เราเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นก็คืออย่างนี้ทุกครั้งที่จับวัตถุก็มีการทำความสะอาดเนาะด้วยแอลกอฮอล์ด้วยการล้างมือใช่แล้วเดี๋ยวนี้มีแทบทุกที่มีแจกตามปั๊มก็จะมีตามมีทั้งนั้นดังนั้นที่เหลือคือเราต้องใส่ใจนิดนึงตอนนี้สิ่งที่ทำได้เราก็ได้พยายามทำไปหมดแล้วหรือยังคำถามอยู่ตรงนี้เราได้ทำหมดหรือยังนะคะเพราะว่าอันนี้ต้องดูแลตัวเองเนาะแล้วก็สภาพสังคมเรามาพูดถึงสภาพสังคมในพระสูตรนี้แล้วก็พูดถึงที่ไปที่มากันหมดแล้วเราก็เปรียบเทียบกับสังคมนี้ปัจจุบันจริงๆแล้วอะในอดีตเนี่ยเรื่องราวต่างๆมันก็แบ่งเป็นจริตแบบนี้แต่พอเราเอามาเปรียบเทียบกับยุคปัจจุบันเราก็จะเห็นว่ามีวิศวกรมีช่างตัดผมแต่เราก็จะเห็นใช่เขาก็มีแบ่งแยกด้วยอาชีพด้วยความชอบด้วยการปัจจัยต่างๆที่ผลักดันไม่ว่าอาชีพต่างๆที่เกิดขึ้นแต่จะสังเกตว่าแต่ละกลุ่มคนก็จะมีความเห็นต่างๆหลากหลายถูกเนาะเราก็ต้องเคารพในการตัดสินใจหรือการกระทำเพื่อว่าเพียงแต่การกระทำนั้นๆต้องไม่เป็นการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผิดสามีพวกเนี้ยคือโกหกหลอกลวงหรือดื่มน้ำเมามันทำให้ขาดสติเราก็ต้องรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ควรทำซึ่งตอนนี้ทุกคนควรตั้งอยู่บนศีลห้าใช่คิดไม่เหมือนกันไม่เป็นไรแสดงว่างั้นอย่างนี้เนี่ยแค่คิดไม่เหมือนกันแต่ตั้งอยู่บนศีลห้าใช่คิดมันต้องมีความแยกอีกไหมคะเพราะบางทีเราคิดไม่เหมือนกันนะแต่เราก็อยู่บนศีลห้าไงใช่แต่เราก็ต้องมาคุยกันถ้าเราอยู่ในสังคมเดียวกันเราก็ต้องคุยกันว่าถึงคิดไม่เหมือนกันแต่อะไรเป็นประโยชน์สูงสุดในบ้านนั้นบ้านเนี้ยอะไรสูงสุดที่จะไม่ทำร้ายกันไม่เบียดเบียนกันไม่ใช่เรื่องการที่ใครจะเป็นผู้ชนะไม่เกี่ยวลูกชนะก็ตายลูกอย่างเช่นการทะเลาะเบาะแว้งกันเนี่ยฉันไม่ชอบเรื่องนี้หรอกแต่พอฟังประโยชน์แล้วเนี่ยโอ้ฉันไม่ชอบคนนี้เลยแต่ประโยชน์เอาประโยชน์ฉันไม่ชอบอ่ะเธอต้องฟังฉันสิเพราะฉันคิดดีแล้วแต่พอเราฟังเหตุผลฟังประโยชน์สิเรามาคุยกันที่ผลประโยชน์ที่ทุกคนจะได้ใช่จะอยู่ร่วมกันยังไงถ้าเกิดทำด้วยเหตุผลเนี้ยเราทุกคนเนี่ยเราอาจจะไม่ชอบนะแต่ถ้าทำด้วยเหตุผลเนี้ยมันเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่ว่าใครจะชอบหรือไม่ชอบถูกใจหรือไม่ถูกใจเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วบางทีเนี่ยเราไปอยู่กับความชอบไม่ชอบความพอใจไม่พอใจที่บ้านเรานี่ก็มีถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคิดไม่เหมือนกันทำไมไม่ทำนี้พอฟังถ้าทำอย่างนี้แล้วเขาสะดวกเขาคล่องตัวก็ทำไปแต่เราไม่ชอบอย่างเนี้ยแต่เธอทำแล้วสบายเราก็ช่วยพอทำไปแล้วมันทำให้งานสำเร็จทำให้งานสำเร็จขึ้นเหมือนบางทีเนี้ยเขาแม่บอกเดินสิออกกำลังกายจากเนี้ยไปหน้าโรงทานอย่างเงี้ยเดินจะได้ออกกำลังกายเขาบอกแม่ไม่ได้เวลานี้ชั่วโมงเร่งด่วนต้องขับรถกอล์ฟเราฟังเขาใช่เขาต้องขับรถกอล์ฟเราก็ต้อง มันเป็นประโยชน์จริงแต่บังเอิญว่ามันเป็นเวลาที่ต้องรีบกลับมาทำบางสิ่งบางอย่างซึ่งเป็นเวลาด่วนเหตุผลแล้วอาจจะดีใช่แต่พอเทียบกับมุมมองของเขาที่เขาต้องใช้ประโยชน์เรื่องนี้สำคัญกว่าแล้วมันเป็นประโยชน์สูงสุดมากกว่าเพราะฉะนั้นเราควรทำเรื่องนั้นมากกว่าที่จะเอาความรู้สึกว่าต้องเดินแต่ขณะเดียวกันเขารอเอกสารอยู่จะบอกเดินออกกำลังกายแต่เขารอเอกสารด่วนอยู่เนี่ยถูกต้องแม่ก็โอเคพอเขาให้เหตุผลแล้วบางทีแม่ก็บอกทำไมต้องขับรถก็ไปกลับเปลืองน้ำมันพอดีเขาต้องขนของขนเอกสารมีหม้อมีตู้มีเอกสารอังก็ขับไปอย่างนั้นก็ไม่ต้องเดินเนี่ยปัจจัยเหล่านี้เราอาจจะรู้สึกว่าความเห็นเรามันอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์จริงแต่พอเทียบกับสิ่งที่เขาต้องไปโยกไปมันก็ไม่ใช่กลายเป็นว่าถ้าเขาต้องเดินกลับโดยการแบกหม้อแบกเอกสารเยอะมากโดยการเดินไปกลับประมาณ5รอบอย่างเงี้ยมันก็คงจะไม่ใช่เหตุผลแบบนี้แน่เหตุผลเนี้ยมันไม่ชอบด้วยการเหตุผลด้วยการกระทำมันไม่ไปทางที่เป็นประโยชน์มันเดินด้วยกันได้ในกรณีที่โอเคเป็นช่วงเช้าช่วงเย็นออกกำลังกายอันนี้เราไม่ใช่แบบเร่งรีบใช่ไม่ใช่เป็นชั่วโมงในที่เขาต้องเร่งรีบมันเหมือนบางอย่างเหตุผลเหมือนก็บอกว่าถึงเวลา5 โมงครึ่ง6 โมงเนี่ยทุกคนต้องขึ้นสวดมนต์อย่ามีข้ออ้างเหตุผลก็เพราะอะไรก็สถานที่เราเป็นสถานที่ปฏิบัติไงมันก็ต้องขึ้นไปเพื่อประชุมเห็นหน้าพร้อมกันว่ายังอยู่ครบนะมีการประชุมในการที่สวดมนต์การเป็นการเช็คบุคลากรนั่นเองว่ายังอยู่ครบไหมเธอตกหล่นไปไหนทำไมไม่มาสวดมนต์เพราะบางทีในแต่ละวันเนี่ยบางทีเนี่ยแต่ละคนเนี่ยไม่ได้เจอหน้ากันเลยใช่รู้ตัวอีกทีคือทุกคนเข้าห้องพักแล้ววันรุ่งขึ้นถามไปถามมาอ้าวเพื่อนหายไปไหนอย่างเงี้ยค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางสังคมบางบริบทบางเงื่อนไขเนี่ยก็ต้องเป็นไปตามปัจจัยที่เป็นประโยชน์ถูกต้องของสังคมรวมถึงก็ไม่ล่วงเกินในศีลไม่ละเมิดศีลไม่เบียดเบียนนั่นใช่แล้วเราไม่ล่วงเกินกันมีอะไรเราควรพูดคุยกันอย่าทะเลาะกันทั้งหมดทั้งมวลควรตั้งอยู่บนเหตุและผลเนาะถูกต้องนะคะเอาละค่ะเรื่องของพระสูตรในเรื่องของเหตุผลในเรื่องของสังคมปัจจัยที่มาเนี่ยเราก็พอมองเห็นภาพแล้วแต่ตอนนี้ค่ะเราคงต้องประชุมความดีกันก่อนนะคะเชิญคุณแม่เป็นผู้นำทางเลยค่ะเรามาทำใจสบายๆนะเราจะนั่งสมาธิปฏิบัติบูชากันนะอยู่กับลมหายใจเบาๆพยายามประคองความรู้สึกเบาๆรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกรู้ว่าลมหายใจเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นหรือออกสั้นทำความรู้สึกเบาๆ ยินหนอยินหนอยินหนอทุกท่านได้นั่งมาพอสมควรแก่เวลาแล้วนะคะขอให้คุณแม่นะคะเป็นผู้รำพาและแผ่เมตตาค่ะค่ะให้ทุกท่านนะคะน้อมบุญถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ถึงองค์ปัจจุบันพระธรรมที่สั่งสอนพระอริยสงฆ์ผู้มีเมตตาด้วยเดชแห่งบุญนี้ขอน้อมบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกๆพระองค์ถึงองค์ปัจจุบันพระบรมสานุวงศ์สมเด็จพระสังฆราชพระสยามเทวาธิราชบรรพบุรุษของพวกเราทุกๆท่านข้าราชการทหารตำรวจตระเวนชายแดนประชาชนทุกหมู่เหล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์ที่ปกปักรักษาสถานที่แห่งนี้ทั้งในตัวนอกตัวในบ้านนอกบ้านทุกทิศทุกทางจนสุดโลกสุดขอบจักรวาลอนันตจักรวาลขอให้พวกเราทั้งหลายเป็นมิตรที่ดีต่อกันอย่ามีเวรต่อกันอย่าเบียดเบียนกันและกันขอให้พวกเราทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อให้เวลา1 นาทีในการส่งความปรารถนาดีเริ่มสาธุสาธุสาธุก็ขอให้ทุกท่านนะคะสุขสมหวังดังที่ปรารถนาถ้าสิ่งที่ปรารถนานั้นไม่ผิดศีล 5แล้วขอให้สำเร็จโดยฉับพลันนะคะค่ะสาธุสาธุสาธุนะคะเนาะนะคะก็วันนี้เวลาก็พอสมควรเวลาแล้วนะคะก็กราบอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านนะคะที่อยู่ด้วยกันมาและรวมถึงท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะที่ได้มีโอกาสมาฟังภายหลังด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะมูลนิธิโพธิวรรณาทีมงานคุณแม่และอยู่ต้องกราบลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ